่องราวความปังและก็ดราม่าของทางด้านของวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงหลายคนทราบกันดีว่าวงนี้เนี่ยโอ้โหบอสโจเนาะเป็นหัวหน้าทัพแล้วก็มีน้องอุ๋งอิ๋งที่เป็นกระแสมากๆเลยเขาบอกว่าวงนี้เนี่ยคิวงานยาวไปถึง2571คุณผู้ชมผมไม่ได้อ่านผิดปกติอ่านผิดแต่อันนี้ถูกปีนี้ปีอะไรปีนี้2567 8 9 104ปีโอ้อาทิตย์หน้านัชพลยังว่างอยู่เลยครับคุณผู้ชมคือปังมากๆแต่ในความปังมันก็มีเรื่องราวที่มีความดราม่าเกิดขึ้นมาเพราะว่าล่าสุดเนี่ยวงนี้เขามีการเปิดตัวศิลปินเบอร์ใหม่ชื่อว่าน้องฮักแพงหลายคนมีการเปรียบเทียบกันเรื่องราวของน้องฮักแพงแล้วก็น้องอุ๋งอิ๋งแล้วก็มีการโยงกันว่าทั้งคู่เนี่ยอาจจะไม่ถูกกันหรือเปล่าแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องพี่แยมวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงเนี่ยงานเยอะถึง71มันรับงานไม่ไหวบอสโจก็เลยมีการเปิดวงมาอีกวงนึงนะฮะชื่อวงว่าสาวน้อยรำเพลินโชว์ซึ่งอันนี้ก็จะเป็นไว้รับงานเหมือนกันเห็นเขาบอกว่ายังไม่ทันเริ่มเลยนะแค่เปิดวงมีคิวงานกว่า70งานย้ำคำเดิมผมยังว่างครับอาทิตย์หน้าอาทิตย์นี้ครับทีมข่าวอมรินทร์ทีวีเดินทางไปพระประแดงเลยเพราะว่าสาวน้อยเพชรบ้านแพงเขามีการไปโชว์กันที่นั่นแล้วก็พี่แยมดูเข้าใจหรือยังว่าทำไมคิวมันแน่นหกโมงกว่าเนี่ยคิวแน่นมากๆเลยหลังจากนั้นครับทีมข่าวเราก็ยืนล้อๆนะเพราะคนเยอะมากบอสโจก็มีการลงมาพูดคุยกับเราก็มีหลายคำถามพูดคุยกับบอสโจไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของการทำเพลงแล้วก็จะเป็นเรื่องราวของการคาดหวังทำเพลงให้ศิลปินเบอร์ใหม่แล้วก็อีกหนึ่งเรื่องที่ต้องถามก็คือเรื่องราวของศิลปินเบอร์ใหม่อย่างน้องฮักแพงบอสโจได้น้องมายังไงเขาบอกว่าน้องเนี่ยมาสมัครหลังเวทีนะแล้วก็รู้สึกว่าน้องเขามีเอกลักษณ์มากๆน้องมีการส่งเป็นแบบว่าส่งสมัครมาทางเฟซบุ๊กพอปล่อยคลิปน้องไปคนดูเป็นล้านก็คือน้องมีของอยู่แล้วมีพรสวรรค์อยู่แล้วด้านนี้อยู่แล้วด้วยแฟนคลับชื่นชมแล้วก็ซัพพอร์ตก็เล่าให้ฟังอยู่ตรงนี้เราก็ต้องยิงคำถามตรงๆเลยบอสโจได้เห็นกระแสดราม่าการเปรียบเทียบกันระหว่างสองคนนี้ป่ะจริงชาวเน็ตเขาบอกว่าสองคนนี้เนี่ยไม่ถูกกันมีปัญหากันเกาเหลาอะไรบ้างอ่ะบอสโจคิดเห็นยังไงเดี๋ยวไปฟังบอสตอบนะฮะแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องเรื่องของสาวน้อยลำเพลินโชว์ที่กำลังจะสร้างอยู่นะตอนนี้นะยังไม่ทันสร้างตอนนี้มี70งานแล้วพี่แอมแต่แกบอกคิวยังว่างอยู่นะเริ่มแสดงวันที่31สิงหาคมนี้อ่ะเรื่องราวทั้งหมดเป็นยังไงพูดคุยกับบอสโจครับน้องฮักแพงเป็นศิลปินที่มาสมัครหลังเวทีมีเสียงที่แตกต่างครับรู้สึกว่าแปลกดีวะศิลปินหน้าตาดีเสียงดีมันก็มีเยอะหรือตามท้องตลาดมันก็มีทั่วไปแต่สิ่งที่ผมมองอีกมุมนึงก็คือความแตกต่างหรือเอกลักษณ์ลายเซ็นซึ่งน้องฮักแพงผมก็ถือว่ามีเอกลักษณ์อยู่ในตัวบางครั้งคือเราอธิบายชัดเจนมากแต่เบื้องต้นแล้วนะครับแต่มันก็จะมีผมคิดว่าบางคนมีความสุขในการเติมเน็ตที่จะมาด่ามาว่าให้คนนั้นคนนี้แต่คนที่ดีๆคนที่เข้าใจเรามีเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านไม่มีปัญหาอะไรกันครับพี่อุ๋งอิ๋งก็ถือว่าเป็นไอดอลที่น่ารักให้น้องๆอย่างวันนี้นางก็ใส่เสื้ออุ๋งอิ๋งพี่บรรแพงขึ้นไปร้องบนเวทีนางก็จับมือกันขึ้นไปวันเมื่อวานก็นางจับก็จับมือกันพูดกันดีปกติครับลูกเต้าไม่มีอะไรที่จะอะไรกันก็มีคนโยงว่าพยายามทำให้คนนี้เกลียดคนนี้อะไรอย่างเงี้ยพ่อก็ไม่เข้าใจเหมือนกันครับแต่เราเห็นนะพ่อเนาะไม่รู้ว่าเพื่ออะไรพอพ่อพูดผมเป็นคนพูดผงผางไงผมเป็นคนพูดโป๊กโป๊กพอพูดตรงพูดชัดเจนหรือบางครั้งในความถูกต้องมันอาจจะไม่ถูกใจใครหลายคนมันเป็นเรื่องธรรมดาแต่ว่าวันเวลามันเดี๋ยวมันจะพิสูจน์แล้วมันก็ผ่านมาร้อยดราม่าก็ผ่านมาแล้วบอสสรุปชัดเจนครับไม่มีดราม่านะฮะแล้วก็ต้องบอกเลยว่าจริงที่แล้วผมมั่นใจเลยว่าวงนี้จะต้องดังยิ่งขึ้นไปมีอุ๋งอิ๋งก็ปังขนาดนี้คุณก็ดูโชว์เขาสี่บนเวทีหูจัดเต็มมากอ่ะปีหน้าเราสัมภาษณ์อาจจะคิวงานแน่นไปถึง2578นัชพลยังว่างอยู่ไปจนถึง9ปีหน้า10ปีหน้าเลยเหรอเออๆๆนะคะนะคะบอสก็เคลียร์ชัดนะนะคะ